ือน้องเนี้ยเขาติดเชื้อในกระแสเลือดเหมือนเขาจะรู้ล่วงหน้าว่ายังไงเขาก็ไม่รอดและเขามีการเขาก็สั่งกับแม่ไว้นะแม่ถ้าหนูตายแม่ต้องติดต่อพี่เอคนเดียวนะห่างกันแค่ประมาณเกือบ2เดือนใช่ผมเอามาส่งตอนต้นเดือนมีนากำลังแต่งหน้าอยู่แล้วแม่เขาก็เดินมาบอกว่าเอ๊มีเรื่องปรึกษาหน่อยคือเขามั่นกันแล้วว่าเขาจะแต่งงานกันอีกไม่นานเนี่ยผมก็เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ผมก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้คิดว่าจัดงานแต่งงานให้เขาใช่ก็คือจัดงานแต่งงานให้พี่คนนั้นเลยใช่คือหลังจากที่ผมแต่งหน้าเสร็จแล้วผมกลับมาแล้วประมาณ1วันครับที่ทางพ่อแม่ทั้ง2ฝ่ายเขาก็จัดงานแต่งงานให้กับทั้ง2คนคือให้เจ้าบ่าวมาทำพิธีแต่งงานกับศพครับแล้วญาติก็อัดคลิปส่งมาให้ผมคลิปสั้นๆกับภาพผมก็บันทึกแล้วเอามาเผยแพร่ในเฟซผมเป็นธรรมทานเป็นวิทยทานพอตกเย็นมาไม่รู้ไปดังเขาตอนไหนไม่รู้นักข่าวโทรหาผมก็ตึมเลยสุดยอดทั้งสื่อทั้งเพจข่าวแล้วก็ดึงภาพดึงคลิปในเฟซผมเอาไปลงกันแล้วก็กระจายกันก็คือคืนนั้นก็ออกข่าวกันทั้งคืนใช่ครับผมสุดยอดมากครับพี่ครับและเห็นว่ามีเคสหนักๆเยอะมากเลยใช่ไหมพี่ชนิดที่แบบจำหน้าไม่ได้หรือแทบจะไม่เหลือใบหน้าเดิมเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเคสที่แบบที่พี่กอล์ฟพูดว่าแบบว่าศพเละศพเละอะไรเงี้ยมันมีวิธีในการทำให้กลับมาเดิมไหมจะส่วนมากจะเป็นเคสที่รถบรรทุกเหยียบหรือว่ารถใหญ่เหยียบบางทีเหยียบหัวเหยียบพุงเหยียบตัวอะไรเนี้ยบางทีขาขาดครับจะมีเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วก็มีโอเคสนึงที่ผมวิ่งไปต่อขาให้ที่สมุทรปราการอันนั้นก็เป็นข่าวดังอยู่ครับที่ว่าพ่อกับลูกไปประสบอุบัติเหตุที่เพชรบุรีครับที่ลูกขาขาดในที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นลูกยังไม่ตายนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่ติดเชื้อใช่ครับผมคือถ้าเป็นหัวที่ศีรษะคนเนี่ยเวลารถเหยียบมันจะแบนคือมันจะไปหมดลูกกระตึงลูกกระตานี่คือจะหายหมดมันมีหลายเคสที่ผมมาทำที่วัดให้ครับแต่ก่อนที่จะมาทำจะมีความรู้สึกส่วนตัวอยู่เป็นประจำว่ามันจะมีเคสหนักเข้ามาก็คือเป็นเคสที่แบบที่เขาเรียกว่าตายโหงตายโหงและไม่สภาวะของใบหน้าจะไม่อยู่จะไม่เหมือนเดิมใช่แล้วก็เป็นจริงทุกเคสที่ญาติโทรมาเพราะว่าคุณเอช่วยหน่อยได้ไหมหน้าเขาดูไม่ได้เลยพ่อแม่ครอบครัวไม่ได้ดูหน้าอยากจะดูหน้าเขาอะไรเนี่ยใช่แต่ทุกเคสผมก็จะบอกว่าผมยังไม่รับปากนะว่าผมทำได้ดีแค่ไหนแต่ขอไปดูก่อนไปถึงวัดผมก็จะแกะพันแกะผ้าที่เขาพันแกะออกหมดเลยแล้วใช้มือเนี่ยล้วงเข้าไปในหัวเนี่ยคือไปควานดูว่ามีอะไรบ้างลูกเผื่อมีลูกตาเขาอยู่ปิ้นอยู่ข้างในใช่เผื่อมีลูกตาเขาอยู่ส่วนไหนเนี่ยแต่ถ้าเป็นเคสเนี้ยแตกหมดลูกตาจะหายครับใช่ครับผมแต่ก็จะเริ่มการทำพิธีขอขมาใช่แล้วก็หลังจากที่ควานเสร็จอ่ะเราจะรู้ทันทีว่าต้องทำยังไงต้องปั้นขึ้นมายังไงใช้อะไรปั้นนะครับพี่เอจะมีสำลีก้อนใหญ่กับผ้าขาวครับครับที่ผมนำมาใช้หลังจากที่ล้วงเข้าไปข้างในหมดอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหรือมีเฉพาะสมองหรือว่ามันผมก็จะโกยเอามากองเอาไว้ก่อนแล้วใส่ถุงห่อแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ยัดผ้าตามจากนั้นก็ค่อยๆดึงหนังเข้ามาทีละนิดทีละนิดแต่ก็ต้องรู้ว่าหนังเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือแค่ไหนก็ดึงโยงฝั่งนี้มาฝั่งนี้เริ่มต้นจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็แบบนี้มาก่อนค่อยๆมาทีละนิดพอเริ่มขึ้นเป็นรูปก็ค่อยๆถักเหมือนกับเราถักไหมพรมงั้นแหละค่อยๆถักไปทีละนิดทีละนิดบางเคสอะผมเย็บถึงประมาณเกือบ500เข็มกว่าจะเสร็จรวมทั้งพุงด้วยนะที่ไส้ออกมากองอยู่เนี่ยครับเคยทำแบบนานสุดกี่ชั่วโมงไหม4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงคือศพนั้นยากมากใช่ไหมยากมากแล้วก็ทำคนเดียวด้วยคือเคสนั้นนะขนาดเรียกญาติให้มาเป็นลูกเมืองยังไม่มีใครเอาเลยเขาบอกตามบายเลยเขาบอกเดี๋ยวผมมาคือออกจากศาลาวัดหมดเลยนะโอ้สภาพยังไงครับศพครับรถบรรทุกเหยียบมาคือทั้งตัวทั้งตัวใช่ครับทั้งตัวแล้วต้องสั้นทั้งตัวคือไม่คือดูไม่ได้เลยอ่ะไส้ซึ่งพุงนี้มากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยค
ือดูแตกอาจจะไม่ใช่ดูไม่ได้นะพี่อาจจะไม่เหลืออะไรให้ดูเลยไม่เหลืออะไรให้ดูใช่ใช่ครับแต่เคสเนี่ยตอนที่กำลังแต่งให้เนี่ยผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่าให้ญาติฟังนะครับผมมาเห็นว่าเขามายืนร้องไห้อยู่ต่อหน้าผมอ่ะครับเขามายืนแล้วเขาทำเนี่ยครับใช่เหมือนเขามาขอบคุณผมมาแต่งไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยนะความที่ว่าสงสารนะใช่แต่งไปด้วยแบบผมก็บอกเขาว่าเราไม่ได้รู้เราไม่เคยรู้จักกันนะเราไม่เคยเจอกันนะแต่เรามาทำให้กับท่านขอให้ท่านสู่สุคติแล้วก็ผมก็จะบอกว่าให้กลับสู่พระภูมิในทางที่ดีบอกให้ใจเย็นๆผมพยายามทำให้เต็มที่คุณไม่ต้องกลัวไงถึงมือผมคุณได้รอแน่นอนนั้นน้องสันรู้ป่าวว่าพี่เอทำออกมานี่เกือบใกล้เคียงสภาพเดิมมากๆเลยใช่ครับขนาดที่ทั้งที่หน้าไม่มีนะหรือท้องหายหรืออะไรก็ตามในร่างกายหายไปนะกลับมาเหมือนเดิมเลยเป็นโครงเดิมแบบเดิมโอ้ยิ่งกว่าผลงานศิลปะอีกอ่ะสุดยอดคือผมมาทำเกี่ยวแต่งหน้าศพนี้คนเดียวมาก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วมาช่วงหลังก็ผมก็มามีครอบครัวใหม่แฟนที่นั่งอยู่ตรงนั้นครับก็เขาก็ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยใช่ครับบางครั้งผมก็เห็นนะมีคนเดินตามเขาอะแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขานะครับเดี๋ยวแฟนพี่กลัวใช่ไหมเขาไม่กลัวนะแต่ตอนนี้พี่เขาคงรู้แล้วล่ะครับรู้แล้วนะว่าเคยเห็นนะพี่นะพี่เอครับอย่างเคสที่พี่เอเล่ามาแค่ครับที่ว่าหัวหายไปเลยครับแล้วสร้างหัวทำหัวศพขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วครับพี่ญาติพี่น้องเขาเนี่ยครับหรือคนในครอบครัวเขาเนี่ยพอเขาเห็นสภาพญาติของเขาที่เหมือนได้หัวเดิมกลับคืนมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ตอนผมเดินทางไปถึงวัดเนี่ยคุณแม่เดินมาหาผมนะครับร้องไห้ช่วยหน่อยช่วยลูกฉันด้วยคือคนอายุรุ่นนั้นแล้วเดินมาถามว่าผมนี่คุกเข่าแทบจะไม่ทันเลยครับใช่เพราะว่าญาติผู้เสียชีวิตส่วนมากหลังจากที่เราเวลาเราเข้าหามีรอยออกเขาคือประเพณีไทยคือการสวัสดีครับใช่ร้องไห้แบบมาจับบ่าผมช่วยหน่อยนะแม่อยากเห็นหน้าลูกเลยบอกว่าคุณแม่ไปนั่งพักตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูแผลก่อนตอนที่อ้อนวอนหรือขอร้องให้เราทำให้เนี่ยเสียงเขาเนี่ยการร้องห่มร้องไห้เนี่ยแบบทำให้เรารู้สึกโคตรหูนะแต่พอหลังจากนั้น4ชั่วโมงผมทำเสร็จเหงื่อนี่ท่วมเลยนะพอแต่งเสร็จอ่ะแต่งหน้าปิดแผลเป็นไรเสร็จอ่ะผมก็เอาผ้าขาวคลุมไว้ก่อนผมเซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์คุณแม่ครับอยากไปน้องทุกคนผมเลยกวักมือเรียกว่าเชิญครับเสร็จแล้วผมก็ยังอำคุณแม่เขาอีกนะแม่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะคุณแม่ดูเอาเองก็แล้วกันแม่มือสั่นเปิดผ้าศพดูหน้าลูกอ่ะครับทำไม่ได้เหรอบอกคุณแม่เปิดดูแล้วกันพอเปิดดูเสร็จแค่นั้นแหละครับจากที่แกร้องไห้อ่ะแกหัวเราะทันทีใช่แกหัวเราะทันทีแกแบบแทบจะกราบผมอ่ะเขาก็รู้ว่าบางที่อ่ะทำในราคาหลักหมื่นนะแต่เราไปทำให้เขาฟรีด้วยเราไม่เอาเงินเขาสักบาทนึงทำให้เขาซึ้งเราก็คือติดไปยาวลืมกันไม่ได้เพราะคำว่าจิตอาสาบางเคสถึงขนาดร้องรำทำเพลงก็มีครับมีร้องรำทำเพลงด้วยเหรอใช่ไม่เราแต่งหน้าศพให้ลูกเขาเสร็จเขามายืนเต้นเลยนะครับมีครับดีใจนะครับดีใจครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งให้เขากอดศพลูกเขาร้องไห้เพราะหน้าเขาอืดเขียวใช่เขาเห็นลูกใน สภาพนี้แต่พอหลังจากที่แต่งเสร็จเขาเป็นเทวดาเขาสง่าเขาหล่อเขาสวยพี่เอฮะอย่างเงี้ยพี่เอได้ถ่ายรูปเก็บไว้ไหมมีภาพให้ดูไหมมีครับผมเรื่องเดี๋ยวนะครับผมเขาอยากขออนุญาตขอขมาเขานิดนึงนะครับผมขออนุญาตให้ทางพิธีกรได้ดูเป็นธรรมทานนะครับดูยากมากวิทยาทานนะครับอันนี้คือรถเหยียบมาแต่ก่อนหน้านี้คือจะพันหัวมานะครับพันมาเหมือนมัมมี่ครับนึกออกไหมถามว่าทำไมญาติถึงปล่อยโฮเพราะเขาไม่ได้เห็นหน้าลูกเขาใช่เคสนี้พี่เขาเป็นโรคป่วยซึมเศร้าพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วครับใช่แล้วก็วันนั้นเขาหนีออกจากบ้านตอนเช้ามืดเขาไปนั่งรอรถ18ล้อลงจากเนินมาพอมาใกล้ถึงเนี่ยเขาวิ่งไปนั่งรถเบรกไม่ทันคือทับไปเลยจากที่ใครเห็นก็คิดว่ายังไงผมก็ทำไม่ได้ยากมากใ
แต่พอแต่งเสร็จใช้เครื่องสมาร์ทปิดคือหล่อขึ้นมาเลยอ่ะคือแบบจำแตกต่างกับภาพเมื่อกี้เลยที่พี่คือเนียนปิดแผลให้เนียนมันจะมีเทคนิคตรงนี้อยู่ครับและที่แต่งใหม่เนี่ยสามารถกันความเย็นในโรงเย็นได้โดนน้ำโดนน้ำแข็งยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมโคตรสุดยอดเลยพี่สุดยอดจริงๆพี่พี่เอก็ทำณสถานที่ตรงนั้นที่วัดอย่างนั้นเลยแหละใช่เมื่อก่อนผมจะทำอยู่ที่โรงพยาบาลไปเป็นไปจิตอาสาที่โรงพยาบาลศพไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรคือใจล้วนๆเลยใช่ครับผมแล้วก็บางเคสก็วิ่งไปทำในวัดครับตามบ้านใช่ครับผมแล้วแต่เขาติดต่อมาพี่เอครับแล้วอย่างเคสที่พี่เอเล่า เราเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าเขียวอืดหัวบวมอย่างเงี้ยครับพี่เอทำยังไงครับพี่บางเคสนอนเสียชีวิตจนแบบว่าศพเริ่มอืดครับคำว่าเริ่มอืดนี่คือเขียวแล้วก็หนังกำพร้านี่เริ่มลอกออก เคสแบบนี้ก็แต่งยาก บางเคสเปิดผ้ามาจากโรงพยาบาลนี้น้ำเหลืองเต็มหน้าเลยโอ้โหทำยังไงล่ะน้ำเหลืองแบบพื้นก็ไม่ติดแล้วด้วยครับก็คือบางทีเนี่ยย้อยออกจากรูจมูกจากปากอะไรเนี่ยเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แต่งกลบเอาให้เขาแต่เคสแบบนี้เราจะต้องสิ่งหนึ่งที่ว่าเราต้องรับไม่ได้คือกลิ่นครับคาวเหม็นส่วนมากผมจะไม่ค่อยใส่แมสผมเป็นคนขี้รำคาญครับคือบางทีพอเข้าไปใกล้ศพผมก็จะทีเดียวเก็บลมไว้ทีเดียวคือถ้ามันจะลงคอก็ให้มันลงไปเลยกลิ่นอ่ะครับใช่บางทีนั่งแต่งอยู่ขมคอครับก็มีเรามองว่าถ้าเป็นเราล่ะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าไม่มีจิตอาสาหรือใครมาทำอ้อยให้เราโคตรสุดเลยสุดมาก คืออย่างที่บอกฮะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ใจรักกันเดียวเนาะแต่คือพี่เอคำนึงถึงญาติพี่น้องเขาอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่รูปที่พี่เอเปิดมาคือมันยากมากจริงพี่ไม่เป็นทรงเดิมเลยโอ้โหสุดยอดใจพี่ได้จริงๆอ่ะพี่เอครับเห็นว่ามีเรื่องที่ว่าวิญญาณเนี่ยส่งร่างตัวเองเป็นยังไงครับส่งร่างตัวเองส่งร่างตัวนี้หมายถึงว่าฝันเห็นคนที่เรารู้จักมาหาเราแต่งหน้าให้ด้วยนะแล้วพอรุ่งเช้ามาผมได้รับข่าวเขาตายจริงอันนี้ก็มีบ่อยบางเคสฝันว่าได้แต่งหน้าเนี่ยศพลักษณะอย่างเนี้ยผู้หญิงลักษณะนี้ครับเช้ามาเราได้รับการติดต่อส่วนมากจะไม่เกิน2วันได้รับการติดต่อมาว่าให้ไปแต่งหน้าศพวันโน้นวันนี้ผมจะถามก่อนเลยว่าหญิงหรือชายถ้าเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมเริ่มคิดเลยว่าต้องเป็นคนนั้นแน่ลักษณะต้องผมสั้นผิวดำแดงร่างอวบท้วมแล้วพอผมไปถึงวัดเปิดผ้าออกมาก็เป็นจริงผู้หญิงคนนั้นจริงๆใช่คือจะฝันแบบนี้บ่อยบ่อยมากแต่ละปีนะแต่เหมือนอย่างที่ผมบอกเลยว่าเรื่องบางเรื่องเราฝันเราเห็นคือเราเป็นคนเห็นเราไปเล่าให้คนที่ไม่เห็นฟังอ่ะเล่าให้ตายมันก็ไม่เชื่อมันหาว่าเราบ้าใช่ใช่บางทีก็บอกว่าเนี่ยมันทำศพเยอะเพี้ยนหมดแล้วสมองมันเพี้ยนหมดแล้วไปหมดแล้วเข้าใจฮะใช่แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่ผมทำมาให้ตลอดนะครับขอย้อนไปอีกนิดนึงเรื่องการทำพิธีเบิกโลงปกติเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยคือเขาถ้าพระหลังพระที่ตกดินแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำกันครับเพราะอะไรฮะถึงหลังอาทิตย์ตกดินแล้วเขาไม่ทำส่วนมากครูที่สอนลูกศิษย์ติดต่อสืบทอดกันมาหรือว่าคำสมัยโบราณเขาถือว่าพระที่ตกดินไปแล้วเนี่ย ห้ามทำพิธีเบิกโลงห้ามทำพิธีมัตตสังครับแต่สำหรับเอแต่งหน้าศพตีหนึ่งตีสองทำหมดไม่ว่าจะเวลาไหนทำหมดใช่เพราะว่าบางเคสเนี่ยที่เขาขอความช่วยเหลือเราให้เอาไปส่งต่างจังหวัดเนี่ยไปถึงบ้านตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราจะหันหลังให้เขาใช่ผมทำผมก็เก็บภาพแล้วมาเผยแพร่เป็นธรรมทานครับแต่ผมก็โดนโจมตีเยอะนะว่าเดี๋ยวมึงก็บ้าครับของเข้าเดี๋ยวก็ได้เดินถอดเสื้ออยู่เนี่ยเหมือนคนบ้าอยู่ข้างทางเนี่ยว่าเราผิดผีผิดกูอีกใช่มั้ยครับใช่แหกกฎแหกข้อใช่แต่มุมมองผมอ่ะผมมองว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้เก่งหรือว่าผมมีของดีหรือยังไงแต่ผมอ่ะจะมองว่าเราทำให้เขาด้วยใจจะไปกลัวอะไรดีมากเลยครับดีครับเพราะว่าเจตนาตั้งต้นของพี่โคตรบริสุทธิ์เลยครับพูดง่ายว่าไม่งั้นผมจะมีวิชามาทำไมถ้ามีมาแล้วไม่ช่วยใช่เพราะวันที่ผมครอบครูอาจารย์สั่งว่ามึงช่วยเขาให้ถึงที่สุดอย่าเรียกร้องเงินเขาให้เองอีกเรื่องนึง
แต่มึงกูครอบครูให้มึงมึงได้ตรงนี้ไปมึงจะทำกี่โมงกี่ยามเลือกของมึงมึงตัดสินใจเอาเองเหมือนเป็นคำสั่งจากครูมาแล้วใช่ใช่ไหมฮะนี่วันนี้นี่นั่งคุยกับพี่เอนี่อึ้งหลายอย่างเลยนะน้องสาวมากฮะครับคือผมยอมรับใจพี่เอมากคือแบบใจพี่สุดยอดอะสุดยอดจริงๆอะทำเพื่อคนที่แบบไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำเลยครับพี่เอครับแล้วเห็นผู้คนมากมายเขากล่าวขานกันถึงความน่ากลัวของรถพี่ว่ารถพี่เนี่ยมีดวงวิญญาณหรือมีผีครับพี่เป็นยังไงครับพี่ตัวผมเองนะรถที่ผมใช้อยู่2คันเนี่ยถามว่าผมเคยเห็นไหมเคยเห็นแล้วก็เห็นบ่อยแต่เป็นความชินบางเคสแฟนผมไม่ได้ไปกับผมผมต้องเอาศพไปส่งต่างจังหวัดคนเดียวครับบางทีผมก็เห็นนะว่าเขานั่งจับร่างตัวเองมาแต่ผมไม่พูดนั่งจับร่างเหรอครับใช่ครับผมคือมองทางจกหลังผมก็เห็นครับใช่แล้วก็ส่วนรถอ่ะที่ว่าเคยไปเป็นข่าวก็จะเป็นรถขับะคันที่จอดอยู่หน้าสตูดิโอที่เอามานี่ใช่ไหมใช่ครับผมคือห้องที่ผมพักมันเป็นห้องแถวและข้างๆห้องเนี่ยจะมีส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มต่างด้าวมีทั้งเขมรทั้งพม่าครับคือคนเหล่านี้เขาจะเห็นบ่อยบางคนเขาก็บอกว่าเห็นนั่งอยู่บนหลังคาห้อยขานั่งเล่นอย่างเนี้ยบางคนก็บอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนี่ยในรถผมไปกวนเขาไปหาเขาถึงห้องบางคนก็ถูกหวยเขาบอกว่าเนี่ยที่รถผมไปให้หวยเขาบางทีผมก็โมโหนะผมนอนอยู่หน้าห้องผมทำไมไม่มาบอกผมทำไมต้องไปบอกห้องอื่นโหเนี่ยอุตส่าห์ช่วยเหลือตั้งเยอะไม่บอกเราเลยไม่บอกเราเลยผมเคยมายืนด่านะด่าผีนะพี่ใช่ผมด่าตอนดึกด้วยโมโหไงโมโหเพราะว่าไม่มาบอกเลขให้เราเลยใช่คือขออนุญาตเสียมารยาทนะผมขึ้นมึงกูเลยนะโถไอ้ผีเอ้ยไม่มาบอกเลขให้เราสักทีใช่บอกนวดกลางห้องนวดอ่ะเป็นใครเหรอ ผมบอกถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ต้องอยู่ไปเลย ความที่ว่าแบบเราช้อนเงินแล้วเราไม่ถูกหวยไง เลยอดทำสีรถใหม่เลยนะครับ ใช่ครับผม ก็แต่บางคนก็ป่วยเขามีนะครับ ใช่บางคนเขาเดินผ่านรถผมแต่คืออันนี้ผมฟังจากที่เขาพูดมาเขาเล่ามาใช่บางคนพอดึกเลิกงานมาผ่านเอาผมเนี้ยเดินเหมือนวิ่งเลยนะสับเท้าไปอย่างไวเลยครับก็มีครับใช่แล้วมีเคสไหนที่แบบหลอกแบบหนักๆเลยไหมมีไหมครับพี่เอมีนานๆอยู่ก็รถคันนี้ผมเคยเอาคนบาดเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลครับพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะเขาหลอนหลอนเขาบอกว่าผีในรถผมอ่ะหลอกเขาแปลกอยู่อย่างครับว่าครับคนอื่นน่ะเขาจะเห็นว่าเดินตามผมมาเยอะ